ณะกรรมการครับปกติเด็กที่มาออกซูเปอร์เทนเนี่ยจะมีการติดต่อกันทางไลน์ของรายการหรือว่า Facebook ซูเปอร์จิ๋วซูเปอร์เทนค่ะนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผู้ร่วมรายการของเราติดต่อทางจดหมายเฮ้ยโอ้เอ็นดูแล้วก็ลายมือสวยมากเป็นลายมือที่คุณแม่เขียนมาให้น้องครับเรื่องราวน้องก็น่าสนใจมากลองพูดคุยสัมภาษณ์ดูนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายน้องฮูจิวัตเจริญชื่อเล่นชื่อป่ามาอายุ9ปีครับอายุ9ปีมาอันนี้มาจากจังหวัดอะไรกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีแล้วเมืองกาญก็จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ไม่เนื้อนะพูดไม่เนื้อเนื้อไหมเนื้อครับเนื้อนิดนึงน้องป่าทำไมถึงเขียนจดหมายมาลูกทำไมไม่สมัครผ่านไลน์เหมือนคนอื่นเขาแม้มีไลน์ครับผมอยากออกรายการครับเลยไปบอกแม่อยากออกรายการเลยแม่เขียนจดหมายมาโทรศัพท์ไม่มีไลน์จ้ะเป็นปุ่มกดจ้ะไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยจ้ะก็เขียนไปนานนะเขียนไปเมื่อปีที่แล้วเป็นปีเหมือนกันก็นึกว่าไม่ได้แล้วก็คุยกับลูกอยู่ว่าคงไม่ได้แล้วเงี้ยค่ะพอดีก็ทีมงานติดต่อมาก็ดีใจค่ะผมอยากออกครับอยากช่วยแม่ครับเพราะแม่ไม่มีเงินครับภาระหลักของบ้านมาจากแม่ส่วนพ่อไปทำงานก่อสร้างครับอยู่ต่างจังหวัดครับพ่อจะส่งเงินมาอาทิตย์ละ500ครับเป็นค่าจ่ายส่วนบ้านครับไม่พอค่ะก็ต้องไปยืมไปเซ็นก็มั้งทีก็เขาก็เขาก็ให้มาเท่าแก่ใจดีเท่าแก่แม่เท่าแก่ให้ข้าวให้ซื้อกับข้าวให้เรื่อยจ้ะไม่ท้อครับรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจที่ช่วยแม่ครับแล้วคุณแม่ทำอาชีพอะไรครับเย็บผ้าครับเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเหรอลูกเหรอกระเป๋าครับเฮ้ยนี่ยามนี่คือของคุณแม่นี่ครับสวยสวยอ่ะใบเท่าไหร่ลูกอย่างงี้ไม่รู้ครับใบครับแม่เอามาเย็บครับอ๋อแม่รับจ้างมาเย็บเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นมีอาชีพขายกระเป๋าครับใบหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่หนูรู้ไหมลูก50ตังค์ครับ50ตะตังค์ใบละ50ใบละ50สตางค์ครับแล้ววันนึงทำได้กี่ใบครับ100ใบครับก็50บาท50บาทได้แค่วันละ50ทุกวันเลยเหรอลูกไม่ใช่ครับใบใหญ่ครับได้เงินมากขึ้นครับอ๋อก็ขึ้นอยู่กับว่าวันไหนได้ใบใหญ่วันไหนได้ใบเล็กอย่างนี้ใช่ไหมลูกครับถ้าได้ใบใหญ่บ้างเนี่ยมากสุดเนี่ยได้ประมาณวันเท่าไหร่ลูกเฉลี่ยได้60ครับจาก50เป็น60เป็น60เพิ่มมา10บาทโอ้โหแล้วอย่างนี้เคยมีแบบรายได้มาเนี่ยแล้วมันไม่พอใช้บ้างไหมลูกก็ไม่พอบ้างครับเคยมีไหมที่หนูไม่มีเงินไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยลูกเคยครับเวลาสมมติเราได้ตังไปวันละเท่าไหร่ครับโทษที10บาทครับบางครั้งก็5บาทครับใช้อะไรบ้างใช้ออมครับออม5บาทกินขนม5บาทครับอ๋อออม5กินขนม5แต่ถ้าวันไหนได้5บาทล่ะก็ออมไปครับแล้วเราไม่ได้กินนมโอ้เก่งจังเลยลูกแล้วตัวปามเองอ่ะลูกมีได้ไปช่วยคุณแม่หารายได้อะไรบ้างมั้ยลูกช่วยครับทำอะไรครับช่วยครูครับกับช่วยคนอื่นครับช่วยครูทำอะไรลูกยกข้องเอกสารครับแล้วคุณครูเค้าให้ค่าขนมยังไงลูกเวลาเราไปช่วย5บาท10บาทครับบางครั้งก็ค่าขนมครับก็คือให้ด้วยความรักเมตตาใช่น่ารักมากเลยนะครับโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกเป็นครูครับทำไมฮะข้าราชการครับอยากทำงานราชการมันมั่นคงอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วปั๊มเรียนเก่งไหมลูกเก่งครับเกรดอะเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ 3.91 ครับโอ้ต้องครับอีก
ก่งคนนั้นก็เก่งลูกวันนี้จะมาโชว์อะไรเนี่ยยังไม่ออกยังไม่ได้ไม่ออกเลยอ่ะคันลายมือครับฮะคันลายมือครับคันลายมือเคยไปประกวดไหมลูกประกวดคันลายมือเงี้ยเคยครับเป็นไงมั่งที่หนึ่งครับโอ้แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ความฝันอยากได้อะไรครับปามหลังคาบ้านครับหลังคาหลังคาบ้านทำไมลูกมันที่บ้านตอนนี้หลังคารั่วครับมันรั่วปลูกมานานยังลูกบ้านนี้หนึ่งปีครับฮะหนึ่งปีครับหนึ่งปีทำไมหลังคารั่วเร็วจังลูกรั่วเร็วจังเลยลูกเอามาจากเหล่าเป็ดเหล่าไก่ครับอ๋อคือวัสดุเหลือใช้ของเก่าจากที่อื่นจากเหล่าเป็ดเหล่าไก่แล้วมาทำหลังคาบ้านใช่ไหมลูกครับโอเคเข้าใจแล้วพร้อมไหมครับอยากดูคนลายมือสวยละพร้อมนะครับเชิญครับสวัสดีครับปาล์มยิ้มตลอดมากรุงเทพบ่อยไหมลูกไม่เคยครับนี่ครั้งแรกไหมครับครั้งแรกนี่ครั้งแรกนี่ครั้งแรกเหรอปาล์มครั้งแรกที่มากรุงเทพที่น้องคัดลายมือนี่คือเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนะครับโอ้โหอันดับหนึ่งของจังหวัดลายมือเขาสวยมากแล้วที่พูดถึงเรื่องบ้านนะครับคือผมว่าต้องให้ดูภาพถ้าเห็นภาพแล้วจะเข้าใจมากขึ้นครับเดี๋ยวดูภาพนิดนึงครับคือสังกะสีที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่สังกะสีที่เป็นสังกะสีใหม่ครับเป็นชาวบ้านช่วยกันมาช่วยกันสร้างให้ซึ่งสภาพบ้านก็ไม่แข็งแรงนักครับปาล์มลูกเวลาพายุมาฝนตกหนักๆแม่ให้เราไปอยู่ที่ไหนอยู่ใต้แคร่ครับใต้เตียงครับคือถ้าฝนตกหนักต้องไปซ่อนตัวใต้เตียงเตียงที่บ้านเขาเป็นแคร่ครับเพราะว่าแม่กลัวว่ามันจะถล่มมาทับก็อยู่ใต้แคร่ก็จะปลอดภัยหน่อยนี่ก็เป็นสภาพในบ้านท่านคณะกรรมการครับวันนี้ที่เขามาเนี่ยเขาอยากนำความสามารถมาแสดงให้เราได้ชมกันความสามารถเขาคือลายมือครับซึ่งผมมั่นใจว่าเดี๋ยวเราเห็นแล้วต้องทึ่งและตะลึงครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับท่านคณะกรรมการครับลงมาดูกันว่าลายมือน้องปาล์มนั้นเป็นอย่างไรครับปาล์มลูกอยากเขียนอะไรเขียนได้เลยครับครับพร้อมหมดเวลาครับช่วยกันมีเวลาดูหน้าน้องสิพี่ซุปดูหน้าปาล์มหน้าแบบเย็นๆวอนมากเวลาเราเยอะตกใจตกใจไหมไม่จบไม่ตกใจนะไม่มีจับเวลาลูกไม่มีจับเวลาเชิญครับเชิญครับไม่ค่อยเห็นคนเขียนอย่างนี้นานมากโอ้เขียนเหมือนพิมพ์เลยลูกโอ้โหยากเลยคือผู้พิมพ์อ่ะความสามารถแบบนี้ถูกมองข้ามไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราพิมพ์น้องเขียนจบแล้วครับอ่านให้กรรมการฟังสิลูกวันนี้มารายการซูเปอร์เทนผมเด็กชายรัฐภูศิริวัฒน์เจริญเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้โหมีสามเหลี่ยมข้างบนด้วยขอบคุณที่ท้ายท่านคณะกรรมการครับคุณแม่เขียนจดหมายมาที่รายการเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคมปี61ครับครับจดหมายไปอยู่ที่เวิร์กพอยต์ก่อนแล้วก็ส่งมาที่รายการแล้วก็พยายามติดต่อกับน้องเนี่ยใช้เวลา3เดือนครับด้วยการสื่อสารค่อนข้างลำบากคือเวลาเราจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราอยากจะดูผลงานก็ส่งยากครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนะครับจนในที่สุดเนี่ยน้องก็สามารถมาร่วมรายการได้แล้วก็เราท้าทายโจทย์น้องไปอย่างนึงครับปกติเขาเขียนด้วยดินสอครับทีมงานท้าทายว่าถ้าไม่ใช่ดินสอปาล์มจะฝึกและเขียนได้หรือไม่และนี่คือสิ่งที่เราท้าทายน้องปาล์มครับมาเลยครับต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาฝึกเพิ่มนะครับปากกาหัวตัดครับลองให้เขาฝึกใช้ปากกาหัวตัดฝึกนานไหมลูกไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ10วันครับ10วันนะลูกมันยากหรือง่ายกว่าดินสอมันยากนิดนึงครับมันยากตรงไหนครับยากตรงกดไม่ติดครับกดไม่ติดอันนี้ปัญหาเป็นเพราะทีมงานส่งปากกาให้หนูไม่ดีใช่ไหมลูกหนูจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนะเวลากดปากกาหัวตัดมันจะเฉียงนะครับใช่คือถ้าเราไม่รู้จักจังหวะมันเขียนไม่ได้มันไม่มีใช่องศาฮะมันจะไม่มีเส้นแล้วนี่จะเป็นการท้าทายภารกิจน้องปาล์มนะครับให้น้องปาล์มเขียนป้าย
ขายบ้านดาราดัง50ตารางวาราคา50บาทขอโทษนะขอโทษฮะบ้านนั้นใช้กล่องกระดาษทำเหรอครับเหมือนซื้อที่กงเต็กเลยอะค่ะตารางวาละบาทพร้อมไหมลูกครับเชิญครับขายบ้านดาราดังครับโอ้โหนี่คือปากกาหัวตัดที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับฝึกสิบกว่าวันเหรอลูกหนูมีอาชีพแล้วลูกนะจริงไม่ใช่บอใบไม้นะลูกดาราดับอันนั้นดับให้ดังก่อนครับให้ดังครับเวลาเขาลากเส้นตรงลงมามันคมเหลือเกินอย่างกับมีแป้นบรรทัดมาประกบฮะแล้วที่สำคัญคือช่องไฟของแต่ละตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะเสถียรมากเลยห้าสิบบาทเดี๋ยวตั้งกำลังใจครับน้องผมสะดุ้งเลยเดี๋ยวก่อนนะ50ตารางวาราคา50บาทเป็นหน่วยเงินต่างเป็นหน่วยเงินประเทศไหนลูกอนุโลมได้ไหมครับอนุโลมลูกอนุโลมเขียนค่าลูกเออใช่เอาสีแดงครับสีแดงค่าลูกปั๊บปั๊บบาทตัวใหญ่ตรงนี้ลูกบาทตัวใหญ่เออเมื่อกี้เราแกล้งใช่ไหมลูกโอ้โหหนามงามขายไม่ได้ให้รู้ไปครับแดงเถื่อนเลยเราต้องตกใจหน่อยนี่เอาตกใจมากด้วยไม่ได้ตกใจธรรมดาอ่านให้กรรมการฟังลูกขายบ้านลาดาดัง50ตารางวาราคา50บาทเฮ้ยบาทด่วนเก่งมากลูกท่านคณะกรรมการครับทีมงานเราคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าลายมือสวยเนี่ยน้องไปทำอะไรได้อีกก็เลยมีภารกิจต่อมาครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับโจทย์ต่อไปครับท้าเขียนกระดานครับท่านคณะกรรมการครับอยากให้เขียนป้ายเกี่ยวกับอะไรครับถ้าเป็นแบบว่าเป็นช็อกอย่างนี้แล้วก็แบบเป็นสไตล์น่ารักๆน่าจะตามร้านกาแฟนะโอ้ไม่ครูโจทย์คือเขียนป้ายร้านกาแฟลูกได้ไหมลูกได้ครับให้เวลาน้องปาล์มเต็มที่เลยนะครับใช้แบบโอ้ใช้ด้านนี้เขียนเลยช็อกก็สวยอีกแบบนะครับชื่อตัวเองร้านปาล์มนะปาล์มกาแฟสดรู้สอบเสือสวยจังเลยเก้าอี้ไม่ใช้แล้วครับทางขวามันโล่งไปมั้ยลูกราคาราคาโอเคน่าจะเป็นราคาแหละเอ๊ะแต่ทำไมราคาเป็นงั้นน่ะราคาป่ะไม่ใช่หรือเปล่าราคาไม่ใช่ราคาน่าใช่ราคาลูกถ้วยกาแฟอ๋อมีแก้วกาแฟมีควันด้วยโอ้โหสวยงามครับทางกาแฟสดนี่คือสิ่งที่เขาฝึกเพิ่มครับจากการใช้ดินสอเขียนครับและเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับทีมงานครับมาแล้วครับภารกิจนี้ยากสุดครับเอาสแตนครับผมท่านกรรมการครับคัดได้มือรวดเร็วเหรอคะกติกาของเราคือให้น้องปาล์มเขียน
พยัญชนะไทยให้เร็วที่สุดให้ท่านคณะกรรมการเลือกครับลองเลือกสักตัวอักษรหนึ่งครับขอไข่ขอไข่ทำไมอ่ะขอไข่มันดูใช่ใช่ใช่มันดูแบบปาล์มลูกครับให้เราเขียนขอไข่20ตัวภายในเวลา1นาทีครับตัวหนึ่งก็คือประมาณ3วินาทีแล้วต้องสวยด้วยถูกไหมฮะต้องสวยด้วยครับแต่ก่อนอื่นหนูลงเล่นนี่อยู่ก่อนลูกเอาปากกาวางก่อนลูกเอามือวางครับปึ๊บพอเรายกมือขึ้นปั๊บปึ๊บตัวเลขจะวิ่งใช่มั้ยลูกพอมือวางก็จะหยุดเข้าใจกติกานะลูกเข้าใจเล่นเป็นแล้วนะครับเตรียมตัวลูกท่านผู้ชมครับกำลังใจน้องปาล์มนะครับพร้อมเอามือวางลูกเตรียมตัวถ้ามั่นใจเริ่มได้ด้วยตัวเองครับเวลาไปแล้วครับตัวอักษรขอไข่นะครับสี่ตัวครับขึ้นตัวที่5แล้วครับต้องมี5แถวนะครับนี่ตอนนี้ขึ้นแถวที่2ครับเวลาผ่านไปแล้วครึ่งทางครับสีมากครับเหลืออีก8ตัวครับสวยสวยทานสวยสวยใจเย็นสวยสวยลูกสวยสวยสวยใจเย็น10ตัวแล้วครับเหลืออีก4ตัวครับเยี่ยมเหลืออีก2ตัวครับทานใจเย็นใจเย็นใจเย็นตัวสุดท้ายโอ้โหชิวโอ้โหได้เรียนใช่ค่ะปั๊ม52.565 วินาทีรับโจทย์เพิ่มไหมลูกหนูมาขออะไรจากรายการนะลูกลังคาบานครับถ้าหนูรับโจทย์นี้พี่ซุปจะขอผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์แถมของแถมให้ ถ้าหนูทำสำเร็จมีของแถมถ้าทำไม่สำเร็จกระเป๋าหนูต้องเป็นของรายการ รับคำท้าไหมลูกครับรับคำท้านะโจทย์ต่อไปเขียนเหมือนเดิมลูกภายในเวลา50วินาทีได้ลูกปาล์มทำได้เข้ามือแล้วตั้งใจสู้ไหมสู้ครับสู้นะท่านผู้ชมครับปาล์มลูกทำได้แม่ดูเราอยู่ในห้องแฟมิลี่ลูกครับพูดกับแม่ขอกำลังใจจากแม่หน่อยให้แม่เชียร์เราหน่อยแม่ผมหลักแม่ครับผมจะดูแลแม่ครับถ้าได้มีโอกาสเรียนผมจะเรียนให้สูงๆครับแล้วผมจะดูแลแม่ครับไปถึงแม่ไม่มีลำบากอีกต่อไปครับไม่ขอให้มันใจแต่ไม่ต้องให้กำลังใจแม่ด้วยขอให้ขอแต่กลับให้กลับให้อะเกินสิ่งที่ผมคาดหวังไปเยอะมากในสิ่งที่น้องพูดออกไปทีมงานครับขอโจทย์มาครับสู้นะลูกสู้นะสู้นะลูกอยากให้ทุนเลยสู้ๆปาล์มลูกครับรวบรวมสมาธิถ้าหนูพร้อมมั่นใจเมื่อไหร่หนูเริ่มด้วยตัวเองครับเริ่มแล้วครับสะดุดนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ไปลูกสวยเวลาดีลูกต่อเลยครับขึ้นตัวที่5นะครับสวยลูกไปต้องเร็วขึ้นนะลูกเร็วขึ้นนิดหนึ่งลูกทำตัวที่10ครับ12ตัวแล้วครับสวยลูกสวยเอาให้สวยเอาให้สวยนิดหนึ่งลูกทานสิบหกตัวครับเอาให้สวยนิดหนึ่งลูกเต้นนิดหนึ่งเอาให้สวยลูกตัวสุดท้ายสวยงามท่านผู้ชมครับท่านคณะกรรมการครับ
ผ่านไหมครับผ่านท่านคณะกรรมการครับเวลาเราท้าโจทย์เด็กเนี่ยเราจะท้าบนพื้นฐานที่เชื่อว่าเขาจะทำได้และเด็กคนนี้ครับลองดูโจทย์ในชีวิตเขาชีวิตเขาไม่ง่ายเลยแต่เราเชื่อว่าด้วยนิสัยของเขาด้วยความกตัญญูของเขาด้วยความรักดีของเขาเขาต้องก้าวข้ามได้แน่นอนท่านคณะกรรมการรู้จักกับปามวันนี้แล้วรู้สึกยังไงกับน้องปามบ้างครับคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ที่พี่ตุ๊บบอกว่าให้น้องขอกำลังใจจากแม่คือกลับกลายเป็นคำพูดที่พูดมาไม่กี่คำมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้ดูเลิศหรูอะไรครับแต่มันเป็นไปด้วยพลังและความจริงใจที่ปามได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่มาแล้วรู้ว่าแม่เป็นยังไงแล้วคำพูดมันออกมาจากหัวใจครับคือพี่เชื่อว่าถ้าปามพัฒนาต่อเนื่องในการเขียนหรือวาดหรืออะไรก็แล้วแต่ศิลปะพวกนี้มันเป็นพรสวรรค์ที่มากับตัวปามขอบครับขอให้ปามโชคดีครับครับขอบครับสิ่งที่ครูเห็นในการคัดลายมือของหนูมันคือความตั้งใจมันคือความละเอียดอ่อนมันคือความบรรจงซึ่งถ้าหนูใช้คุณลักษณะนี้ของหนูไปใช้ในชีวิตของหนูยังไงหนูก็ต้องประสบความสำเร็จห้องครับบวกกับจิตใจของหนูที่มันสวยงามเหลือเกินลูกมันมีแต่ความกตัญญูมีแต่ความมุ่งมั่นละเอียดอ่อนบวกกับฝีมือหนูประสบความสำเร็จแน่นอนนะลูกนะขอบคุณมากครับห้องครับท่านคณะกรรมการครับทุกวันนี้เวลาฝนตกพายุมาที่บ้านไม่สบายใจเพราะว่าหลังคาสภาพไม่ดีเลยครับแล้วก็รั่วนอนไม่ได้ครับวันนี้เขามาขอความฝันเพื่อคุณแม่เพื่อคนในครอบครัวครับขอหลังคาบ้านใหม่ครับแน่นอนครับเด็กเมืองการหัวใจแกร่งแบบนี้พวกเรา3คนให้ผ่านครับก่อนจะไปถึงเรื่องหลังคานะลูกนะมีของแถมพิเศษให้ที่หนูไม่ได้ขออันนี้ไม่เกี่ยวกับหลังคาลูกนี่หันมาด้านนี้ลูกเดินหน้านิดนึงเอามือปิดตาไว้ลูกมีของแถมพิเศษก่อนนี่คือของแถมพิเศษสุดยอดโอ้ยผมว่าอันนี้มีประโยชน์สบายมันก็อย่างนี้พี่เราก็ปรึกษาพันธมิตรเราว่าใครช่วยอะไรน้องปาล์มได้ก็เนี่ยครับปาล์มลูกครับถามจริงๆอยู่ที่บ้านนะลูกมีบางวันไม่ได้กินข้าวไหมกินค่ะบ่อยไหมลูกบ่อยครับบ่อยนี่อาทิตย์นึงกี่วันลูกไม่ได้กินข้าวที่มากสุดสามวันสองสามวันครับสองสามวันอาทิตย์นึงสองสามวันไม่ได้กินข้าวครับที่แน่ๆลูกปัญหานี้จะหมดไปในปีนี้ลูกหันไปมองลูกผลิตภัณฑ์ตราโลซ่าให้ปามกินตลอดทั้งปีตามลูกครับแล้วหนูมาขอหลังคาใช่ไหมลูกครับเพราะว่าสภาพมันไม่ดีแล้วครับผู้ใหญ่ King Power ขอมอบมากกว่าหลังคาคือให้บูรณะบ้านหลังใหม่ให้ปาล์ม 60,000 บาทจาก King Power ครับโอเคสาธุนี่เป็นของแถมที่มอบให้ปาล์มจากความสามารถที่ปาล์มทำได้สำเร็จลูกเด็กเก่งเด็กดีควรได้รับรางวัลแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ปาล์มควรได้รับนะลูกนะหลังคาใหม่ผนังใหม่บ้านใหม่ให้กับน้องปาล์มความรู้สึกตอนนี้เป็นไงครับดีใจครับอยากบอกใครที่สุดถึงความรู้สึกในใจของเรากับครูครับนี่บอกกับครูลูกอยากจะบอกอะไรกับคุณครูลูกผมรักครูติครับครูติที่ช่วยพวกไว้มานานแล้วผมรักคุณติ๊กมากเลยครับครูครับขอบพระคุณครูมากครับท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือให้คุณครูด้วยครับน้องปาล์มมีวันนี้ได้เพราะคุณครูครับคุณครูดูแลมาโดยตลอดในยามที่น้องลำบากคุณครูช่วยเหลือมาโดยตลอดแล้วกับแม่ลูกพูดผ่านกล้องให้ลูกแม่ผมทำได้แล้วครับแม้วันนี้จะไม่ทั้งบ้านอีกต่อไปครับโตขึ้นผมอยากเป็นครูครับผมจะเลี้ยงแ
มาให้ลำบากเลยที่หนูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่เด็กรุ่นเดียวกันนะลูกผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้แรงบันดาลใจจากปาล์มขอบคุณมากๆครับอัจฉริยะพันจิ๋วยอดกตัญญูของเราน้องปาล์มครับขอบคุณครับหนูไม่แปลกใจไปดูว่าทำไมเขาอยากเป็นครูเขาก็มีครูคอยให้โอกาสเขาเขาเลยบอกว่าโตขึ้นมาเขาอยากเป็นครูเพราะว่าเขาอยากทำแบบที่ครูทำกับเขาหนูว่านะต้องรู้สึกหนูว่าครูขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครูจริงจริงแล้วราคาบ้านแพงกว่านี้นะครับเพราะว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยมูลค่าแพงกว่านี้แต่ว่าคนที่อยู่รอบตัวเขาดีมากคือเขาก็จะมีช่างของถิ่นช่วยลดราคาให้ก็เลยอยู่ในงบประมาณที่เราให้ทำให้เราสามารถทำบ้านใหม่ให้ปาล์มได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะหลังจากที่น้องปาล์มคว้าความฝันจากทางรายการได้สำเร็จทางคุณแม่ก็ติดต่อกับช่างท้องถิ่นเพื่อดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ทันทีครับซึ่งทางช่างก็ได้ประเมินแล้วว่าต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างทั้งสิ้น5วันจึงจะแล้วเสร็จและในที่สุดบ้านในฝันของน้องปาล์มและคุณแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทางรายการขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรู้สึกดีใจครับที่ได้บ้านใหม่ครับพอแล้วฝนตกลงมาน้องขาก็ไม่รู้ครับดีใจมากค่ะที่ลูกทำได้ต่อไปก็ไม่ต้องเปียกพ่นไม่ต้องหลบใต้ลานแล้วขอบคุณมากมากค่ะดีใจลูกดีใจได้บ้านใหม่ค่ะเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ